ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะชิก่อย่าชิก่อย่าชื่อนี้คุ้นๆเหมือนได้เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนตอนนี้ก่อย่าเขาพักอยู่ที่บ้านอีกค่ะดีเลยอยู่บ้านใกล้กันแถมยังอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกพี่เยด้วยลูกก็เลยอยากจะให้คบหากันเอาไว้ค่ะลูกพี่เยจะได้มีเพื่อนก็ดีนะครับก่อย่าเองก็จะได้มีเพื่อนเหมือนกันคุณแม่คะพี่เยมาแล้วค่ะคุณแม่เร่งหาพี่เยมีธุระอะไรเหรอคะแม่อยากจะแนะนำให้หนูรู้จักกับคุณอัดกับคุณสกุณาจ้ะเขาอยู่บ้านใกล้ๆเรานี่เองสวัสดีค่ะส่วนนั่นคุณอิดลูกชายของคุณอัดกับคุณสกุณาจ้ะอิดจ้ะนี่พะเยจ้ะสวัสดีครับค่ะนี่แฟนผมครับก่อย่าครับสวัสดีค่ะคุณพะเยแกพะเยไปไหนลูกไปไหนพะเย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 ไม่ต้องไปตามลูกเขาย่ำยังไม่ตายมันยังไม่ตายอ่ะหนีคุณหนูคะเปิดประตูค่ะเปิดประตูค่ะเปิดประตูคุณหนูคะคุณพี่เอ๋เปิดประตูหน่อยค่ะคุณพี่เอ๋เปิดประตูหน่อยค่ะคุณพี่เอ๋จะไม่ยอมเปิดแน่ๆค่ะคุณชายคะเอากุญแจไขเข้าไปดีไหมคะพะเยี่ยเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้เปิดประตูเดี๋ยวนี้ไงพะเยี่ยนี่เป็นคำสั่งพะเยี่ยเห็นทีฉันจะต้องจัดการกับเธอขั้นเด็ดขาดซะแล้วเธอทำอะไรเธอไปเยอะหนูคือหนูจากเด็กกำพร้ายากจนฉันให้โอกาสเธอทุกตัวจนเป็นเจ้าหญิงนึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะทำตัวได้เลวร้ายแบบนี้หนูผิดไปแล้วค่ะหนูผิดไปแล้วหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะอย่าทำอะไรหนูเลยไม่ได้เธอเป็นคนเรียกร้องให้จัดงานนี้เพื่อทุกคนก็ยอมรับเธอแต่เธอกลับทำกิริยามารยาทบ้าๆบอๆเลวซ้ำอย่างนั้นเหรออะไรนะอย่าคิดนะว่าเธอเป็นลูกของนพดาราเป็นหลานของฉันแล้วเธอจะทำตัวยังไงก็ได้เดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อกี้คุณตาพูดว่าพี่เย่เป็นหลานคุณตาเหรอคะพี่เย่ยังเป็นหลานคุณตาอยู่อีกเหรอคะตอนนี้ใช่แต่เธอต้องลงไปขอโทษก่อย่าเขาก่อนว่าไอ้กริยาที่เธอทำเมื่อกี้นี่มันหมายความว่าไม่งั้นฉันอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นี่หมายความว่าคุณตาเธอต้องลงไปข้างล่างกับฉันไปขอโทษหนูก่อย่าเขาก่อนนางก่อย่ามันยังไม่ได้บอกความจริงกับแม่กับตาของมัน
ทำไมอ่ะนี่มันจะมาไม้ไหนกันเนี่ยเฮียจะดูแลเธอจนกว่าวันที่ฟ้าของเธอสดใสตราบที่เมฆฝนยังไม่พ้นไป